ครับมิดไนท์ทิ้งคืนฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่13พฤศจิกายน2567โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้อะไรยังไงนิชิกายะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีลงสนามนัดแรกในครั้งนี้นั่นเองนะโดยการยืนด้านของทางฝั่งทากายุกินิชิกายะหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีลงสนามนัดแรกในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดแรกในช่วง FIFA Day โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีมีคิวพบกับทางด้านของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกในวันพรุ่งนี้วันที่14พฤศจิกายนซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการลุยศึกอายุ23ปีชิงแชมป์เอเชียและการลาดเหรียญทองฟุตบอลชาย4เกมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ7ปีตอนนี้ทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีภายใต้การนำทัพของทากายุกินิชิกายะหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมณ Dynamic Football Camp ของฟุตบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดแรกในครั้งนี้เป็นในวันการนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงอิชิอินั่งโต๊ะแถลงข่าวถึงประเด็นของเควินดีรมรำก่อนจะดวลทีมชาติเลบานอนนะโดยการนี้ทางด้านของงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามช่วงปฏิทิน FIFA Day นัดแรกระหว่างวันทีมชาติไทยพบกับทางด้านของทีมชาติเลบานอนโดยด้านของมาสตาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยก่อนเกมดวลทีมชาติเลบานอนเขาระบุนะว่านักเตะที่เราเรียกมาในครั้งนี้นั้นในเกมที่จะเจอกับเลบานอนและก็ทีมชาติลาวเป็นการเตรียมทีมเพื่อจะเป็นการแข่งขันอาเซียนคัพในช่วงปลายปีนี้ด้วยในส่วนของเวลาสั้นๆที่เราฝึกซ้อมกันมาทุกคนนั้นอาจจะยังโชว์ความสามารถหรือว่าทำผลงานได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะนักเตะหน้าใหม่แต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือการเล่นร่วมกันเป็นทีมและเข้าใจแทคติกของนักเตะหน้าใหม่ในครั้งนี้ผมยังไม่สามารถการันตีได้ว่าจะได้นักเตะทั้ง23คนของชุดนี้มาได้หรือไม่เพราะไทยลีกยังคงมีนักเตะในช่วงเดือนธันวาคมในครั้งนี้ด้วยและอาจจะไม่สามารถเรียกมาได้แต่การเรียกมาในครั้งนี้ถือเป็นการดูฟอร์มของทุกคนด้วยเพื่อจะเป็นตัวเลือกในอนาคตอันใกล้นี้ของทีมชาติไทยทางนี้ทางด้านของมาสตาอิชิได้พูดถึงประเด็นของเควินเดรอมรัมแบ็กซ้ายแท้ที่แจ้งถอนตัวจากทีมโดยเขาระบุเลยนะว่าส่วนของเควินเดรอมรัมนั้นถึงแม้ว่าในอดีตอาจจะเรียกมาและก็ถอนตัวไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามทีแต่ผมไม่ได้สนใจซึ่งการเรียกมาในครั้งนี้นั้นเป็นครั้งแรกที่เขาเข้ามาในแคมป์ทีมชาติแต่ตัวของเขาเองนั้นมีอาการบาดเจ็บซึ่งผมได้คุยกับทางทีมแพทย์แล้วหากเราจะใช้เขาใน2เกมนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะจะเป็นอันตรายต่อนักเตะด้วยจึงเลือกให้เขาถอนตัวไปส่วนในรายการอาเซียนครับเราจะตามดูฟอร์มจากไทยลีกก่อนตัดสินใจนะว่าจะเรียกเขามาลุยต่อหรือไม่และต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณวันชัยจารุธนงครันในครั้งนี้ด้วยที่เรียกตัวมากระทันหันแต่เขาก็พร้อมที่จะมารวมถึงต้องขอบคุณทางด้านของสโมสรทรูด้วยที่ปล่อยนักเตะมาร่วมทีมชาติในครั้งนี้ผมไม่สามารถจะทราบถึงความรู้สึกของแฟนบอลเลบานอนได้จากสถานการณ์บ้านเมืองของเขาแต่ผมก็ประทับใจที่เขาตอบรับมาอุ่นเครื่องกับเราซึ่งหากเราเล่นกันได้อย่างสนุกอาจจะทำให้แฟนบอลทั้งสองชาติมีความสุขด้วยก็เป็นได้และเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าผลแพ้ชนะเลบานอนเป็นทีมที่เล่นด้วยระบบเป็นหลักและมีส่วนน้อยที่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บบอลให้ได้นานที่สุดเพื่อทำลายเกมของเขาผมหวังว่าระยะเวลาที่มีสั้นๆแบบนี้อยากจะให้นักเตะเข้าใจระบบที่มากขึ้นไม่ได้หวังถึงผลแพ้ชนะเพื่อจะเป็นการเตรียมทีมสำหรับรายการอาเซียนในครั้งนี้กันอีกด้วยเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะก็เรียกว่ามองในระยะยาวก็แล้วกันครับเรียกว่าถ้าระบบได้อิชิอิจะเรียกใครมาก็ได้ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแฟนบอลแห่ซื้อตั๋วเกมคัดบอลโลก2026ของอินโดญี่ปุ่นและก็ซาอุดีหมดเครื่องเลยนะความเคลื่อนไหวของล่าสุดของทีมชาติอินโดนีเซียเพื่อนบ้านอาเซียนของทีมชาติไทยก่อนลงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3กรุ๊ป4นัดที่5และก็6ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จะพบกับญี่ปุ่นและก็ซาอุดีอาระเบียในบ้านทั้ง2เกมตั๋วเข้าชมเกมได้ถูกขายหมดเกลี้ยงแล้วผลงานของทัพการุด้าในยุคของชินแทยังพาทีมคัดบอลโลก2026รอบ3 4นัดยังไม่ชนะใครเสมอ3แพ้ไป1ไม่ทั้งหมด3แต้มรั้งอันดับ5ของตารางคะแนน
จากทั้งหมด6ทีมในกลุ่มส่วนญี่ปุ่นแข่งทั้งหมด4นัดชนะไป3เสมอ1มีทั้งหมด10แต้มหลังจากฝูงของกลุ่มและซาอุดิอาระเบียแข่งไป4นัดชนะไป1เสมอ2แพ้ไป1มีทั้งหมด5แต้มรั้งอันดับ3เท่ากับออสเตรเลียอันดับ2ประกอบบาเรนอันดับ4ต่างกันเพียงแค่ผลต่างประตูได้เสียและจีนแข่งไป4นัดชนะไป1แพ้ไป3มีทั้งหมด3แต้มรั้งอันดับที่6ของกลุ่มในครั้งนี้โดย2เกมดังกล่าวของอินโดนีเซียถือว่าเป็นเกมที่สำคัญเป็นอย่างมากหากต้องการในการลุ้นเข้ารอบหรือว่าลุ้นไปหวดเพลย์ออฟในรอบต่อไปซึ่งมีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าตั๋วเกมกับญี่ปุ่นได้ถูกขายหมดไปแล้วจำนวนมากกว่า 70,000 ใบโดยใช้เวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นส่วนตัวเกมพบกับซาอุดิอาระเบียก็ถูกแฟนบอลจองไปแล้วมากกว่า 60,000 ใบคาดการณ์กันว่าจะเต็มความจุของสนามเกบราบุงกราโนหรือว่าสนามเซนายันในครั้งนี้อย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติอินโดนีเซียจะเปิดรังพบกับทีมชาติญี่ปุ่นศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกรอบ3กรุ๊ป4นัดที่5วันศุกร์ที่15พฤศจิกายนเวลา 19:00 นตามเวลาของประเทศไทยณสนามเกโรราบรุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียต่อด้วยทีมชาติอินโดนีเซียจะเปิดรังพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกรอบ3กรุ๊ป4นัดที่6ในวันอังคารที่19พฤศจิกายนเวลา 19:00 นตามเวลาของประเทศไทยณสนามเกโรราบรุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้นั่นเองครับก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับอะไรยังไงจังซีมันต้องถอนนะเมื่อเควินชินซะแล้วถอนคนที่8จะทั้งหมด5กุนซือในครั้งนี้โดยไม่แน่ใจนะว่าวงการฟุตบอลจะมีนักเตะคนไหนหรือเปล่าไหมที่ถูกเรียกติดทีมชาติตลอดระยะเวลา7ปีหลังสุดแต่ต้องถอนตัวมากถึง8หนแต่ทีมชาติไทยมีแล้วเพราะเควินเดรมรัมแบ็คซ้ายตัวเก่งของการท่าเรือ FC ถือว่าเป็นแกนหลักของทีมในฤดูกาลนี้ในลีกลงครบ12เกมแรกตัวจริง11สำรอง1ใน6เกมหลังเล่นครบ90นาทีในศึก ACL 2ก็ลงครบนะฮะทั้ง4เกม90นาทีเต็มโดยที่ไม่เปลี่ยนออกเท่ากับว่าฤดูกาลนี้การท่าเรือมีกี่รายการเควินลงช่วยทีมทุกเกมพร้อมกับรับปอกแขนกัปตันทีมในช่วงหลังเมื่อประดินผาลากัปตันตัวจริงบาดเจ็บไปอีกด้วยนะฮะโดย16เกม7ประตูกับอีก3แอสซิสต์กับผลงานในสนามที่ต้องบอกว่าโดดเด่นระดับต้นๆของลีกไทยไม่มีเหตุผลอันใดที่ทางด้านของมาสดาอิชิจะต้องเมินเจ้าตัวแม้จะต้องมีประเด็นดราม่าว่าเคยถอนตัวจากทีมชาติไทยมาแล้วมากถึง7ครั้งตลอดระยะเวลา6ปีก่อนหน้านี้ครั้งที่1ปี2017อยู่23ปีที่โค้ชวรวุฒิศรีวคะเป็นโค้ชครั้งที่2ปี2017อยู่23ปีโค้ชวรวุฒิศรีวคะครั้งที่3ปี2018อยู่23ปีโค้ชวรวุฒิศรีวคะครั้งที่4ปี2019อยู่23ปีโค้ชอเล็กซานเดร์กามาครั้งที่5ปี2019อยู่23ปีโค้ชอเล็กซานเดร์กามาครั้งที่6ปี2019อยู่23ปีโค้ชอากิระนิชิโนะครั้งที่7ปี2023ชุดใหญ่โค้ชมาโนโปรกิ้งโดยไม่ว่าจะชุดเล็กชุดใหญ่เควินถอนตัวจากทีมชาติมาหมดแล้วรวมถึงไม่ว่าคนที่เรียกตัวเขาจะเป็นกุนซือไทยต่างชาติก็ถอนมาหมดเช่นกันเพราะฉะนั้นคงต้องตัดประเด็นการไม่ถูกใจตัวกุนซือออกไปเพราะเหตุผลหลายๆครั้งเจ้าตัวยืนยันเกิดจากอาการบาดเจ็บแต่ว่าในรอบนี้ทุกอย่างค่อนข้างจะชัดเจนว่าเควินมีความกระหายในการติดทีมชาติเพราะว่าจากการเปิดเผยของนายแพทย์ภักพลอิสระไกรศรีฐานะแพทย์ประจำทีมการถอนตัวครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของมาสดาเอชอีโดยเควินต้องการจะมาซ้อมกับทีมชาติทว่าจากการตรวจอาการบาดเจ็บจากการลงช่วยการท่าเรือรุนแรงกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นั่นทำให้ทุกฝ่ายลงความเห็นว่าไม่ควรจะเสี่ยงนับว่าเป็นจังหวะนรกของแท้ในครั้งนี้โดยการมีชื่อติดทีมชาติตั้ง8ครั้งและต้องถอนตัวถึง8ครั้งน่าเหลือเชื่อจริงๆแต่บางทีก็น่าเห็นใจแม้หลายๆคนจะคาใจแฟนบอลไทยก็ตามในวัย27ปีเชื่อว่าเควินมีโอกาสจะถูกเรียกตัวทว่าการถอนตัวรอบที่9จะเกิดขึ้นไหมนะอันนี้ต้องไปลุ้นกันครับและนี่ก็เป็นข่าว Midnight ที่คืนคนไทย by Ichii Style ประจำวันที่13พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ